เพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลหลังไม่ถอยแก้112จ่อจับขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลเพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลหลังไม่ถอยแก้112จ่อจับขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลคาดมีโอกาสที่จะยกเลิก MOU 8พรรคร่วมหลัง2พรรคคุยไม่ลงตัววันที่2สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้ร่วมประชุมกันที่พรรคเพื่อไทยเวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นและสว.โดยยังไม่ได้พูดคุยกับอีก7พรรคร่วมโดยการหารือครั้งนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลทางพรรคเพื่อไทยขอให้พรรคก้าวไกลถอยประเด็นเสนอแก้ไขมาตรา112ที่เป็นอุปสรรคสาเหตุมาจากบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมและสว.ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้หากไม่ถอยในประเด็นมาตรา112จะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีจากการพูดคุยกันของทั้งสองพรรคทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลทางพรรคก้าวไกลยืนยันไม่ถอยในประเด็นแก้ไขมาตรา112จึงเป็นเหตุทำให้พรรคเพื่อไทยอาจต้องตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลและคาดว่ามีโอกาสที่จะยกเลิก MOU 8พรรคร่วมเพื่อเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่โดยจะไม่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเนื่องจากฟังเสียงประชาชนเป็นหลักปังมากสด.สไตล์เปิดรายได้ริวไม่ถึงเดือนฟาดไป 2.5 ล้านถึงกับอึ้งเส้นได้สด.สไตล์เปิดรายได้ทำคลิปริว28วันได้ 2.5 ล้านลั่นไม่ต้องขายของกันแล้วก่อนจะเผยเคล็ดลับความรวยมุงให้ไวเรียกได้ว่ามาแรงสำหรับ Facebook Reel ฟีเจอร์จากทาง Facebook ที่เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2565แต่เพิ่งมาให้ความสนใจหลังมีหลายคนลงคลิปแล้วสามารถสร้างรายได้อย่างไรก็ดีคลิปรีล Facebook สามารถสร้างรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ผ่านระบบรีลเพลย์แต่จะมีเงื่อนไขคือจะต้องมียอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอรีลอย่างน้อย 1,000 ครั้งภายในช่วง30วันล่าสุดฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเส้นได้เจ้าของเพจสด.สไตล์อีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยรายได้จาก Facebook Reel หลังเธอลงคลิปมา28วันสามารถสร้างรายได้ถึง 74,35 อูสหรือ 2,532,400 บาทเส้นได้สด.สไตล์รายได้28วันจากคลิปรีลแค่ 74,35 อูส x36 บาทเท่ากับ 2,532,400 บาททดเท็จไม่ต้องขายของกันแล้วต้องเปิดคอร์สสอนเหมือนคนได้ 10,000 อูสแตกไหม 5,555 แต่นี้ 7,435 อูสยังไงดีละเอิดได้ยังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาไว้โอมเทพสามตามาดลใจรายได้จากรีลที่ทำขำๆเดือนนี้จากเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่งเปิดดูเป็นที่ผ่านมาไม่เคยดูเลยนี่คลิปแตกล้านวิวแค่3คลิปนะแล้วคิดดูคลิปแตก10ล้านวิวหลายคลิปมากจะได้เท่าไหร่มาขยันให้ถูกที่กันเถอะเพื่อนๆนอกจากนี้เธอยังแนะนำวิธีการทำคลิป Facebook Reel ให้ผู้ที่เข้ามาถามเธอว่าทำยังไงให้คลิปปังคนดูเยอะจนเป็นไวรัลกดการทำรีวง่ายๆเปิดบริษัทผูกบัญชีบริษัทสำหรับคนที่ทำได้เยอะแต่ถ้าไม่เยอะไม่ถึงเดือนละ 100,000 บาทไม่เป็นไรบัญชีส่วนตัวได้ต้องสร้างรายได้ให้เกิน100อุสถ้าทำไม่ถึงมันไม่ให้เงินที่ได้ยิบย่อยก็จะถูกตัดไปเฉยๆเสียทิ้งทำคลิปเรียวสั้นๆไม่ต้องเอฟเฟกต์เยอะไม่จำเป็นอย่าใส่เพลงอย่าเอาคลิปที่มีลายน้ำมาลงคอนเทนต์ต้องมีแก่นคมคลิปที่คนดูวนหลายรอบจะได้เงินดียอดวิวมีผลต่อยอดเงินถ้ามึงดังทุกอย่างมันก็ง่ายถ้าเพิ่งเริ่มแค่ต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอ
จบรวยงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างเอาเธอเป็นแบบอย่างพร้อมกับขอให้เธอเปิดคอร์สสอนคนทำคลิป Facebook รีลจริงจังเลยขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบพบว่าตอนนี้ Facebook รีลระบบเออร์เรอร์ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปคาม็อบมาแล้วนำ 40,000 รายชื่อย้ำเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนข้ามขั้วจบไม่สวยแน่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเพื่อยื่นรายชื่อประชาชนให้8พรรคเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนจับขั้วเผด็จการจบไม่สวยแน่เมื่อเวลา 12:10 นวันที่2 สิงหาคม 2566ที่แยกอโศกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดชุมนุมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ8พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีนายทัชพงษ์แก่ดำหรือบอยนักกิจกรรมการเมืองเปิดเผยว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบวันนี้เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของ8พรรคประชาธิปไตยให้เกาะเกี่ยวกันให้แน่นและยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นแนวทางจัดตั้งรัฐบาลต่อไปและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนแต่หากตกลงกันไม่ได้ให้รอปิดสวิตช์ สว.ไปอีก8เดือนไม่ต้องฝืนไปจับขั้วเผด็จการและแตกคอกันเพราะเราทนกันมา8ปีรออีก8เดือนใช้ช่วงเวลานี้นำเสนอกฎหมายที่แก้ไขปัญหาไปก่อนนายทัชพงษ์กล่าวยืนยันถึงจุดประสงค์การทำกิจกรรมว่าเพื่อต้องการให้8พรรคร่วมรัฐบาลจับมือกันอย่างเดียวและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนเมื่อถามว่าหากสว.เล่นแง่ไม่โหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอ้างว่าเกรงว่าพรรคก้าวไกลจะยังเสนอให้แก้ไขกฎหมายอาญาหมู่112ในภายหลังนั้นนายทัชพงษ์กล่าวว่าส่วนตัวมองเป็นข้ออ้างเพราะพรรคใดจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็ได้แต่หากวันที่4สิงหาคมที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วยังตกลงกันไม่ได้เชื่อว่ากลุ่มสีส้มกับสีแดงจะสามัคคีกันมากขึ้นเพราะขณะนี้สังคมมุ่งจับตาไปยังสว.ที่เป็นตัวถ่วงไม่เปิดทางให้รัฐสภาเดินต่อไปได้กลับยื้อเวลามา2เดือนหลังการเลือกตั้งทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจึงอยากถามสว.ว่าคาดหวังอะไรจากสถานการณ์เช่นนี้ต้องการให้กองทัพออกมาจัดการหรือไม่หรือรอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกซ้ำรอยวงจรอุบาทหรือไม่นายทัชพงษ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ไม่มีใครพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วแต่สังคมเริ่มไม่พอใจกับสว.จนมีการไปโปรยใบปลิวที่ตลาดเสรีจึงเชื่อว่าสว.จะทนได้ไม่เกิน2เดือนเพราะขนาดนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงนักวิชาการยังออกมาวิจารณ์สว.ด้วยตัวเอง MOU ระหว่าง8พรรคร่วมหากทำแล้วผิดหลักการผิดต่อชั้นธรรมติของประชาชนไม่ว่าจะจับมือกับใครล้วนจบไม่สวยการเมืองจะผ่านไปได้ต้องให้การเมืองเดินไปตามทางปกติหรือได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทุกอย่างจะจบนายทัชพงษ์กล่าวสำหรับบรรยากาศที่แยกอโศกมนตรีมวลชนเริ่มมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา 11:00 นยังคงปักหลักอยู่บนฟุตปาดและ1ช่องจราจรของถนนรัชดาภิเษกมีการนำป้ายผ้าและนำภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลขอให้สว.ฟังเสียงของประชาชนซึ่งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่าเมื่อเคลื่อนขบวนไปถึงพรรคเพื่อไทยจะทำกิจกรรมหน้าพรรคก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา 16:00 น.
่อมาเวลา 12:40 นทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ระหว่างตั้งขบวนอยู่บนถนนฝั่งซอยคาวบอยโดยหัวขบวนจะเป็นรถเครื่องขยายเสียงต่อด้วยขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ตามลำดับเวลา 13:00 นทางกลุ่มได้อ่านแถลงการตอน 1-8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลให้จับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมากลุ่มได้ทำแบบสำรวจโดยผลจากการสำรวจทั้งหมด 90% เห็นว่าไม่เห็นด้วยหากพรรคร่วมรัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วดังนั้นทางกลุ่มจึงขอให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่ามาตรา272จะหมดลงและขอให้8พรรคร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนและสร้างความสามัคคีระหว่าง8พรรคร่วมต่อไปจากนั้นเวลา 13:12 นแกนนำได้สั่งเคลื่อนขบวนออกจากแยกอโศกมุ่งหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย